งั้นฟังคนนี้ไหมฟังอีกคนนึงไหมเสียดายนะเวลาไม่พอถ้าเวลาพอจะเปิดคลิปของลุงป้อมให้ฟังให้ฟังอีกคนนึงเวลาไม่พอไม่พอที่จะเปิดคลิปถ้าเช่นนั้นภาคปากไปก็แล้วกันว่าเมื่อวานป้ากับลุงป้อมปั๊บนักข่าวก็ถามแหละเข้ากับสถานการณ์พอดีบอกลุงพรรคพลังประชารัฐของลุงพร้อมที่จะรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นไหมแน่พร้อมสิส่งผู้สมัครทุกประเภทด้วยทุกประเภทและทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกประเภทด้วยในนามของพลังประชารัฐลุงป้อมกล่าวหัวหน้าพรรคกล่าวลุงป้อมกล่าวลุงก้อมเปล่าสิไม่ใช่อมรรัตน์กล่าวทีนี้นักข่าวก็แย่ต่อบอกลุงแล้วกทมผู้ว่ากทมจะส่งใครลงจะเอาใครเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐบิ๊กแป๊ะหรือเปล่าลุงป้อมบอกว่ายิ้มๆแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่ตอบยิ้มไม่ตอบเดินหนีไม่ตอบเดินขึ้นลิฟต์ไปแต่ว่าหน้ายิ้มหน้ายิ้มแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยลุงป้อมกับบิ๊กแป๊ะเขาก็แบบก็คุยกันกระนุ่งกระนิ่งอ่ะหมายถึงแนบแน่นอ่ะมีช่วงนึงเขาบอกห่างไปแต่ช่วงเนี้ยกลับมาสนิทกันละฟังนักข่าวทหารเขาเล่าว่าคือจริงๆนะลุงป้อมกับบิ๊กแป๊ะความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคู่นี้ผมก็ไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจเลยทำไมอ่ะในความรู้สึกผมนะดูจากปุ่มข้อมูลเก่าๆผมมีความรู้สึกว่าลุงก็น่าจะโกรธน้องคนนี้หรอทำไมไปโกรธอะไรเล่าไม่ได้อ๋อหรอจะไปโกรธอะไรแต่วันนี้เห็นอาการแนบแน่นยิ้มด้วยเวลาพูดถึงวิแปะแล้วยิ้มเนี่ยผมมีความรู้สึกทึ่งๆกับลุงคนนี้พอสมควรลุงคนนี้แยกเป็นเรื่องๆได้ใช่ค่ะทำใจได้แล้วก็แยกเป็นเรื่องๆได้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆถูกไหมละไม่ต่อด้วยจบเถอะ